ลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันกับไอวี่หญิงแสงแล้วนะคะวันนี้นะคะหญิงแสงจะมาชวนเพื่อนๆนะคะทำกระทงค่ะเพราะว่าใกล้จะถึงเทศกาลวันลอยกระทงแล้วนะคะเราจะมาทำกระทงรักโลกกันค่ะโดยใช้จากวัสดุเหลือใช้นะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะเป็นกระดาษนะคะกระดาษลังนะคะแบบนี้นะโอเคนะแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะลอตเตอรี่นะคะเราเอาที่ว่าไม่ถูกนะคะที่ซื้อแล้วไม่ถูกนะคะเอามาทำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะทำยังไงเนาะไปค่ะไปทำกันนะจ๊ะไปเลยไปดูกันจ้าค่ะวันนี้เราก็จะใช้ชามนะคะเอาชามมาทาบไว้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดินสอนะคะเอาชามมาทาบไว้แบบนี้นะแล้วก็ดินสอวาดลงไปนะคะเป็นวงนะคะหลังจากที่เราวาดแล้วนะคะอันนี้เราก็วาดไว้ให้วาดไว้แล้วนะคะทาบแล้วนะคะเราก็มาตัดกันค่ะก็มาตัดกันเลยตัดเนาะตัดให้เป็นวงกลมนะคะเพื่อนๆตัดตามรอยนี้นะคะให้เป็นวงกลมนะคะค่ะหลังจากที่เราตัดกระดาษแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นกระดาษกลมๆนะคะ2แผ่นนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาประกบกันนะคะอันนี้นะคะเราก็เอาไว้ก่อนนะคะวางไว้ก่อนแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวที่ว่าเป็นขอบของลังเครื่องดื่มนะคะขอบของถาดนะคะพยายามจะไม่ให้เห็นขอบตรงเนี้ยค่ะขอบตรงเนี้ยเดี๋ยวเราตัดนะคะตัดตามขอบเลยนะคะนี่นะเดี๋ยวตัดตามขอบนะคะเมื่อเราตัดขอบออกมาแล้วนะคะก็จะได้เป็นเส้นแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขอบเนี้ยนะคะมาล้อมกับแผ่นนี้นะคะแผ่นที่เราตัดไว้วงกลมนะคะมาล้อมเหมือนให้เขาเป็นแบบนี้ค่ะแบบล้อมรอบไปเลยกลมๆเนาะแล้วเราจะต้องติดกาวนะล้อมรอบเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะเราไม่ต้องเอาด้านที่มีสีออกนะเอาด้านที่มีสีเข้าไปข้างในนะคะก็ล้อมวงกลมอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆมองเห็นไหมคะล้อมเป็นวงกลมไปเรื่อยๆเอาเนี่ยล้อมให้เป็นวงกลมนะคะเราจะใช้ตัวนี้เป็นฐานกระทงนะคะเพื่อนๆใช้ตัวนี้เป็นฐานกระทงประมาณว่าล้อมแล้วก็นะคะเวลาที่กระดาษใช่ไหมคะมันจะแข็งนะคะเราใช้มือทำอย่างนี้เลยค่ะใช้มือทำอย่างนี้นะคะเพื่อให้เขานิ่มนิดนึงนะคะแล้วเราถึงจะเอาไปล้อมกระทงนะคะเอาไปล้อมฐานกระทงนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆที่เราตัดออกมาแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเราจะติดกาวใช่ไหมคะเราต้องใช้สกอตเทปอะค่ะเนี่ยนะคะเห็นไหมคะสกอตเทปแปะไว้ก่อนนะคะให้รอบเลยเพราะว่าเขาจะได้อยู่นะคะไม่งั้นจะไม่อยู่เนาะทีนี้เราก็แปะแค่ฝั่งเดียวก่อนเนาะฝั่งเดียวก่อนแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งเนาะแผ่นวงกลมอีกแผ่นหนึ่งนะคะเราจะต้องเอาแผ่นวงกลมอีกแผ่นหนึ่งนะคะมาเจาะรูตรงกลางนะคะสัก2รูนะคะรูกลางๆเล็กๆนะคะสัก2รูเพราะว่าเจาะตรงกลางเพื่อที่เราจะได้เสียบธูปกับเทียนนะคะลงไปนะคะปักธูปเทียนลงไปในแผ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทากาววันนี้ก่อนเนาะแล้วก็หลังจากทากาวเสร็จแล้วนะคะก็เอาแผ่นที่เจาะรูแล้วประกบด้านบนนะคะก็จะได้เป็นลักษณะของฐานกระทงนะคะเพื่อนๆ แล้วเดี๋ยวจะใช้เดี๋ยวเรามาพับกรีบบัวกันโดยใช้ลอตเตอรี่นะคะมาทำเป็นกรีบบัวนะคะเดี๋ยวไปทากาวก่อนนะคะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาทำกรีบบัวกันนะคะเราก็เลือกลอตเตอรี่นะคะที่แบบสวยๆงามอย่างเงี้ยค่ะเนาะไม่มีขาดไม่มีอะไรหรือมีขาดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ซีเรียสหลังจากนั้นนะคะเรามาพับกันพับแบบนี้นะคะพับครึ่งก่อนพับครึ่งและจิกตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะเราก็จะเห็นรอยแล้วว่าครึ่งนึงแล้วเราก็พับขึ้นมาอย่างนี้นะคะรูดนะคะพับอย่างนี้นะคะรูดนะคะหลังจากนั้นกลับหัวก็นี่ซ้ายขยักขวาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็นำแม็กนะคะมาแม็กไว้ก่อนเราทำแบบนี้ไปนะคะเรื่อยๆนะคะประมาณจนครบนะคะประมาณ15แผ่นหรือ20แผ่นเนี้ยเราทำไว้เลยจะทำให้ดูทีหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งจิกไว้พับออกอย่างนี้นะคะเราอยากได้ด้านไหนเราก็พับด้านนั้นเลยไม่ซีเรียสนะนี่เนาะนี้โอเคนะคะก็แม็กไว้เราจะทำส่วนของกลีบบัวนะคะก็แม็กไว้ก่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะเป็นฐานบัวนะคะเราก็พับครึ่งเหมือนกันนี้นะคะพับครึ่งเหมือนกันแบบนี้เราก็ทำอย่างนี้แบบนี้ดีกว่าเอาคว่ำหนึ่งดีกว่าคว่ำหนึ่งแต่มันจะไม่เห็นตัวเลขเนาะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆลองทำดูว่าอยากให้เห็นตัวเลขหรือเปล่าเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็แม็กไว้ก่อนทำแบบนี้ไปอันนี้นะคะเป็นแผ่นบนนะคะที่เราเจาะรูแล้วนะคะตรงนี้นะคะเจาะไว้สำหรับปักธูปปักเทียนนะคะแล้วก็มีกาวลาเท็กซ์มานะกาวนะเอากาวมาทาก่อนทาขอบเนี้ยทาไปก่อนแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีกาวก็ใช้แป้งเปียกได้นะคะไม่ซีเรียสนะกาวมาทาจากนั้นนะคะเราก็นำลอตเตอรี่มานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ความด้านนี้นะคะแล้วก็พับเข้าไปแล้วก็พับอย่างนี้ทีนึงนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้แม็กค่ะแม็กตรงนี้ไว้ก่อนทีนี้เราก็มาที่เราทากาวเนอะเราก็มาติดไว้เราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบวงนะคะทากาวเพราะตรงนั้นเราก็ต้องมาทาตรงนี้อีกนี้เราก็แม็กเราทำแบบนี้เก็บไปก่อนนะคะทำแบบนี้เก็บไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยมาติดทีหลังก็ได้ก็เว้นระยะไว้นิดนึงเราก็จะได้ช่องไฟที่สวยงามแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบวงนะคะหลังจากที่เรานะคะได้ ทำเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก็ติดไปเรื่อยๆนะกลีบบัวนะคะเราก็ติดไปติดเรียบร้อยแล้วนะคะกระทงของเราก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะแบแต่มันก็ยังไม่สวยสักเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มหน่อยเพิ่มตรงนี้เนาะเพิ่มตรงนี้ส่วนที่ขาดหายไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ดอกไม้นะคะมาติดค่ะเอามาใส่เนาะค่ะเพื่อนๆเมื่อเราทำตรงข้างหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำตรงขอบนี้กันค่ะโดยนะคะเราก็จะใช้ลอตเตอรี่นะคะแบบนี้นะคะแปะลงไปที่ขอบนี้นะคะแปะลงไปเลยจนรอบวงนะคะเราก็ตัดให้เขาเข้าตัดให้เท่ากันก่อนนะคะแล้วก็แปะรอบๆเลยจ้ะในส่วนของตัวกระทงนะคะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเรามาทำตัวธูปเทียนกันนะคะเพื่อนๆง่ายมากเลยค่ะอันนี้เนาะเราก็นำธูปมานะคะ3ดอกแล้วเราก็จะใช้สกอตเทปพันที่ธูปนะคะพันวันนี้นะคะพันลงไปเลยพันให้เขาอยู่พันไว้โอเคเราก็จะได้ธูปแล้วแต่ยังไม่สวยสุดนะเอาวางไว้ก่อนส่วนเทียนนะคะเราก็เอาไม้ตะเกียบมาหรือว่าบ้านใครมีไม้อะไรก็ไปหามาได้นะเอาเล็กๆนะไม่เอาใหญ่นะเนาะเอาไม้ตะเกียบมานะแล้วก็เทียนนะเทียนของเราก็พันเนี่ยเทียนดูขนาดตรงนี้เนาะแล้วก็เอาสกอตเทปพันเขาไว้พันเทียนไว้ก่อนมันสัก2ชั้นก็ได้เนาะเผื่อมันหลุดเอาเทียนวันเกิดก็ได้นะเนี่ยเทียนที่แบบตอนวันเกิดใช้แล้วก็ใช้ไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาหนึ่งแบบนี้ก็ได้แล้วนะธูปกับเทียนนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทำดอกไม้ให้ธูปเทียนกันนะคะโดยการที่เราจะใช้เหมือนเดิมค่ะลอตเตอรี่นะคะค่ะเราก็มาตัดลอตเตอรี่นะคะให้เป็นลักษณะใบๆแบบนี้นะคะตัดทั้งหมดนะคะ5ใบนะคะสำหรับติดกับเทียนแล้วก็ธูปนะคะแล้วก็นำ1ใบนะคะมาทำแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราหันหน้าที่เป็นลายนะคะเข้าไปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องทากาวก่อนนะคะทากาวในด้านที่เป็นลายอย่างนี้นะคะทากาวนะคะแล้วก็แปะเข้าไปแปะเข้าไปเราจะทำให้ดูนะคะแปะเข้าไปก่อนแบบนี้นะคะแปะไปแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาทำให้เขาแบบอย่างนี้เนาะเมื่อเราที่ทำครบห้ากีบแล้วนะคะเราก็มาแบะเขาให้เป็นเหมือนดอกไม้นะคะอันนี้เราแค่2กีบเราก็จับมันก่อนแปะกาวลาเท็กซ์จะแห้งช้านิดนึงนะคะเพื่อนแปะกาวไปงานประดิษฐ์งานฝีมือแบบนี้นะคะต้องใช้ความใจเย็นนะคะถ้าใจร้อนก็อาจจะไม่สวยงามค่ะ านเห็นไหมคะเนี่ยให้เขาแบบเริ่มแบกก่อนนะจับจีบแบบนี้นะคะจับจีบไปจับลูดแบบนี้ค่ะแบบให้กาวมันแน่นนะคะเห็นไหมคะเนี่ยให้กาวมันแน่นปล่อยให้เขาแห้งก่อนเนาะตอนนี้กาวยังไม่แห้งเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาแห้งสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะค่ะกระทงของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราก็มีดอกไม้เนาะเราก็มาตกแต่งนิดนึงดอกไม้ก็จากสวนที่บ้านเลยค่ะแล้วก็มาใส่ไว้นะเพื่อความสวยงามจ้าเพื่อนๆ